สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับฮัทนะครับวันนี้ฮัทไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้นะครับฮัทก็จะไปออกกำลังกายกันนะครับวันนี้นะฮัทตั้งใจพาทุกคนนะครับมาดูยิมที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเขาจะมีบรรยากาศแล้วก็มีกฎระเบียบอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่าฮัทจะพาทุกคนไปที่ไหนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อุเอโนะนะครับเป็น JR ของอุเอโนะนะครับเราก็จะไปที่โอซุกะนะครับโดยการที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับหรือว่า JR นั่นเองนะครับปะเราก็จะไปลงJR ของโอซุกะนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนสถานีรถไฟแล้วนะครับตอนนี้เป็นกี่องศาในวันนี้4 องศานะครับทีนี้แล้วฮัทจะพูดกับแฟนของผมอยู่เลยว่าโอ้ไม่เข้าใจคำว่าวอร์มอัพเลยนะครับว่าไอ้วอร์มอัพเนี่ยบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่แบบอากาศที่หนาวหนาวเนี่ยโอ้โหจะรู้เลยว่าแบบมันหนาวมากๆนะครับจนแบบมันต้องวอร์มจริงๆนะครับนี่ตอนนี้รถไฟก็มาแล้วซึ่งรถไฟเขานะครับมาไวมากนะครับเมื่อกี้ฮัทพลาดไปแค่2นาทีเองอีก2นาทีเข้ามาแล้วนะครับไปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับโอซุกะนี่นะฮะมาหาเพื่อนผมกันดีกว่านี่นะครับเจอเพื่อนผมแล้วนะฮะไปเฮ้ยสวัสดีสวัสดีนี่นะครับนี่อันนี้แปงนะครับแปงไม่เจอกันมา10ปีได้วันนี้เป็นไกด์ให้ผมนะวันนี้เราจะไปยิมกันถูกไหมใช่ฮีโร่ยิมนะเอาฮีโร่ยิมเหรอใช่อ๋อจะไม่ใช่อะไรนะพาวเวอร์เฮาส์ไม่ใช่พาวเวอร์เฮาส์พาวเวอร์เฮาส์อยู่ชิบูย่าไกลหน่อยอ๋อโอเคครับอันนี้เราจะไปฮีโร่ยิมนะครับโดยการที่เราต้องนั่งรถไฟอะไรนะรถวันนี้เป็นรถไฟเล็กนะครับขนาดเล็กประมาณ 3-4 สถานีนะครับโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมนี่ครับตั๋วหรือว่าเงินให้พอดีนะครับคือ170เยนเนาะใช่ไหมโอเคนี่ครับรถกระป๋องฮีโร่จิมอ๋อ24ชั่วโมงด้วยได้อันนี้คือฮีโร่จิมถูกไหมมันก็จะเปิดตามเวลาคือ10โมง10โมงครับ10โมงคือที่ญี่ปุ่นนี่จะเปิดเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับค่อนข้างเป๊ะแต่จะเปิดอ๋อเปิด10โมงเมื่อกี้เขียน24ชั่วโมง24ชั่วโมงคือคนที่เป็นสมาชิกจะมีบัตรสแกนเข้าอัตโนมัติได้เลยสำหรับคนที่เป็นวิซิเตอร์เนี่ยต้องเข้ามาตอนเวลาสตาร์ทเอาเวอร์เท่านั้นก็คือเวลาพนักงานอยู่อ่ะเขาถึงให้เข้าถ้าคนเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะมีบัตรของเขาเข้าได้เลยประมาณอ๋อโอเคถ้าเข้าก็จะประมาณเท่าไหร่นะก็2,000เยนนะครับ2,000ไม่รวมภาษีก็ประมาณ2,200ก็จะเป็น600บาทได้600บาทโอ้โหแพงมากแต่ก็เป็นประสบการณ์โอเคก่อนอื่นนะครับทุกคนจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแปงคือใครนะครับจริงๆแปงเพื่อนผมนะครับสมัยที่เราเรียนอยู่ที่สุราษฎร์เราได้เรียนศิลป์ญี่ปุ่นด้วยกันนะแล้วแปงก็หลังจากจบมัธยมปลายก็ได้มาทำงานที่ญี่ปุ่นได้มาเรียนต่อเรียนต่อก่อนแล้วก็ทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับจะตอนนี้คือแปงทำงานอะไรอ่ะก็ทำอยู่บริษัทดองกี้โปรเจกต์ของญี่ปุ่นนะครับที่ไทยก็มีอยู่เรียกว่าดองกี้ที่เปิดอยู่ที่ทองหล่อนะครับอ๋อฮะหลังจากนั้นก็ทำงานอยู่ที่เดินเป็นกี่ปีละ3ปีแล้วครับ3ปีรวมมาเรียนด้วยก็7ปีใช่มั้ยใช่โอเคโอเคแต่ก็ชื่นชอบในการออกกำลังกายใช่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนที่เราเรียนอยู่รู้สึกว่าแปงก็คือมีทรงอยู่แล้วออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ๆแปงเป็นนักแบดมินตันมาก่อนอ๋อใช่วันนี้แปงก็พาฮัทมาเล่นยิมที่ชื่อฮีโร่จิมตอนนี้ก็รอเวลาเปิดอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายิมข้างในจะเป็นยังไงครับคือวันนี้ที่ตั้งใจพามาเลยคืออยากจะให้มาดูบรรยากาศนะครับอยากให้ดูวัฒนธรรมของญี่ปุ่นหรือว่ากฎระเบียบของญี่ปุ่นว่ามันเป็นยังไงบ้าง
คือคร่าวๆเลยเนี่ยแปลงพอทราบแล้วว่ามันคือมีกฎระเบียบคืออะไรบ้างที่สำคัญเลยในยิมใช่ไหมครับในยิมอ่ะถ้าในยิมก็ไม่น่าจะเหมือนไทยนะผมว่าก็อย่างสมมติว่าเราเล่นเวทแล้วก็อุปกรณ์ก็ต้องนำกับเข้าที่ใช่ป่ะเขาแบบแล้วว่าคนอื่นเขาจะได้ใช้ได้สองก็คือสมมติเราเล่นแล้วเราเหงื่อแตกเพียบเลยอย่างเราก็ควรจะเช็ดเป็นใช้เขาหน่อยไม่งั้นคนต่อไปที่มาใช้เขาแบบอุ้ยเปียกชุ่มเลยอะไรประมาณนี้เขาแบบไม่อยากใช้ประมาณนั้นอย่างก็ถ้ามีก็จะไม่อยากให้โวยวายในจิมร้องเรื่องดังร้องเวอร์โอเวอร์เทรนเวอร์แล้วแบบเทรนท่าเทรนเนี่ยได้แต่คือแบบร้องลั่นยิมเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยเป็นที่นิยมในที่นี้นะแล้วคือกฎระเบียบใช้ยิมเนี่ยที่แปงบอกว่ามันต้องมีการใช้รองเท้าโดยเฉพาะถูกป่ะใช่ใช่คือเขาจะไม่ให้ใส่เราใส่รองเท้าข้างเหยียบข้างนอกเข้าไปเหยียบในยิมเขาเรียกว่าแบบในบริเวณยิมก็จะเป็นรองเท้าแยกครับเหมือนแบบรองเท้าออกกำลังกายโอเคก็คือถ้าห้ามใช้พวกคอนเวิร์สพวกแวนใช่ใช่แล้วก็รองเท้าที่เหยียบข้างนอกแบบแนวว่าสกปรกเขาก็จะดูแล้วก็ไม่อยากให้ใส่เข้าส่วนใหญ่บริเวณยิมเขาจะค่อนข้างจะรักษาความสะอาดดีที่นี่เดี๋ยวไว้เราเข้าไปดูพร้อมกันได้ปะเปิดละเทอมซอฟต์เซอร์วิสใช่ป่ะนี่สถานที่ของเขาเนี่ยมันแบบว่ายอมรับกฎระเบียบของเขาประมาณนี้อ๋ออันนี้คือเฉพาะเราที่เรามาใช่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเราคนทุกคนที่มาใช้บริการหัวข้อหนึ่งก็จะมีเขียนอยู่ใช่ป่ะว่าหนึ่งแบบเนี้ยว่าเราไม่ใช่คนที่อยู่แบบเนี้ยว่ายังไงโอ้ยากุซ่านะหรืออะไรนะเราไม่ใช่เป็นคนที่มีอาชญากรรมอะไรไม่ได้ใช้สารอันตรายอะไรประมาณมีเขียนอยู่ในภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นก็ง่ายๆก็เราก็ติ๊กไปเพราะเราไม่ได้ติ๊กคือติ๊กถูกติ๊กถูกใช่ถ้าไม่ติ๊กก็คือเข้าไม่ได้แล้วอ๋อโอเคต้องติ๊กนี่เองผมมือแข็งมากตอนนี้มือแข็งมือช้าใช่ตอนก่อนเล่นต้องวอร์มดีๆไม่งั้นเจ็บง่ายอากาศก็ติ๊กมันก็เขียนวันที่วันแล้วก็เซ็นชื่อตัวเองก่อนที่เราจะเข้ายิมนะครับเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 2,200 เยนนะครับก็ประมาณ600บาทนะครับแล้วก็พาสปอร์ตปลอดภัยต้องทำปลอดภัยมาก่อนนะเขาต้องรู้ว่าบุคคลที่เข้ายิมเป็นใครมาจากไหนยังไงโอเคแล้วก็ที่สำคัญคือรองเท้าออกกำลังกายนะครับต้องเป็นโดยเฉพาะที่เป็นออกกำลังกายเท่านั้นนะครับอันนี้คืออ๋ออย่างคนนี้คนที่เขารับเงินเราที่เขาเป็นเซ็นเนอร์ใช่ป่ะฮะคือที่จะเป็นเปิดออกมาในตัวจริงจังๆเลยนะใช่ใช่เออคือว่าพวกเล่นจริงจังไม่ใช่พวกบิ๊กินเนอร์มาอยู่กันเยอะนะโอเคคุณป้าคุณดูค่อยดีอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเขาอ๋อโอเคเสื้อผ้าเวห้องนี้เป็นห้องน้ำธรรมดานะห้องน้ำห้องน้ำจะแยกห้องเก็บเสื้อนะฟิตติ้งรูมเนาะฟิตติ้งรูมดีจังเขาจะมีห้องแทนนิ่งคือเครื่องแทนนิ่งแมชชีนตอนก่อนแข่งผิวแทนจะต้องดำโอ้โหแล้วเนี่ยว่าเครื่องยะเผาผิวอะอันนี้คือห้องน้ำเหมือนห้องน้ำรวมห้องอาบน้ำนะห้องอาบน้ำคือคนเดียวอ่ะคนเดียวไม่ใช่แต่คนเดียววะล็อกอยู่ใช่ไหมไปเคาะห้องเขาอ๋อเข้าใจโอเคดีมากเลยห้องนี้ห้องเป็นห้องน้ำแบบผู้เฮ้ยห้องผู้หญิงวะห้องสำหรับผู้หญิงได้พอโอเคที่สองคือรูมอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงนะคะไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมมันก็อย่างที่ครับเราบอกครับเมื่อกี้ว่าเมมเบอร์จะเข้าได้จากพออย่างเงี้ยประตูนี้เห็นไหมมันจะมีตัวสแกนบัตรคือเขาจะมีบัตรเมมเบอร์การ์ดเขาจะสแกนตรงนี้แล้วเขาจะเปิดเข้ามาได้เลยอ๋อนี่นะแบบแนวกรณีว่าคนที่เป็นเมมเบอร์พนักงานไปอยู่ก็เข้าได้
ันนี้คือเราต้องหยอดเหรียญเข้าไปก่อนถูกไหมใช่ใช่เข้าไปก่อนแล้วเราก็เลือกเอาน้ำเปล่าแล้วกันนี่คือน้ำทิพย์ไทยนี่เองนะครับมีน้ำทิพย์ไทยนะแต่ว่าขวดนี่เหมือนขวดไทยเป๊ะเลยแต่ว่าโอเคหัวดีมาหน่อยตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินนะครับอันนี้คือตรงวังล่านะนี่ขอเล่นเชือกกันชมวิวเดินบนดูกันโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆแต่ยังเล่นไม่ถูกกับเพื่อนเลยโอ้โหนี่มีแต่เหล็กนะเนี่ยอันนี้คือมีชั้นเดียวถูกไหมชั้นเดียวเนี่ยแหละเนี่ยหมดตรงนี้ก็เป็นแบบ incline chest press machine ใช่ป่ะพี่น้องโอ้โหเถาว่ะเคเบิ้ลคาร์ดิโอโอ้โหนี่เครื่องดีมากเลยเนี่ยนี่คือ setting ตัวจิมนะครับมีทุกเครื่องขาดิขาขาแก๊สสปอร์ตแก๊สสปอร์ตอันนี้ที่หลังฮะนี่ก็แล็บคูดาวหลับเล่นคูดาวนี่ก็แล็บแล้วก็เล่นเป็นดิฟเครื่องดิฟอ่าขอเครื่องช่วยอันนี้ก็ฟรีเลยอ่าฮะพิเชอร์เบอร์สมิธมีสองอันแล้วก็มีแล็บสปอร์ตเพราะว่าแหละนะฮะแล้วก็จะเป็นนี้ฟรีเวทแล้วก็จะมารูปเริ่มต้นที่12กิโลนะครับจนถึง60ป่ะ60ครั้งนึง60กิโลเพื่อว่า60ถึงเชื่อไม่ไหวโหเยอะมากอันนี้เป็นเคเบิ้ลอันนี้คืออ๋อมันไปฝั่งโน้นนะฮะก็เป็นเชสกับเฟสนะครับฟายโอ้โหเครื่องดีมากโอเครีเวิร์สเรียเดียวก็เล่นแบบนี้ได้นี่ก็ Five Days Machine อันนี้ไปอ๋อที่เป็นเดียวกับ Five Days โอเคเฮ้ยขอวันนี้ขอใช้เครื่องที่ลองเครื่องได้เลยเพราะแบบแม้ว่ามาที่นี่ทั้งทีต้องลองสิ่งที่ไม่เคยวันนี้ขอเล่นในสิ่งที่ไม่เคยลองแล้วกันก็คือปกติผมจะใช้ฟรีเวทนะครับฟิตดีไซน์เป็นฟรีเวทวันนี้อยากจะใช้แมชชีนดูโอเคครบอันนี้คือจะเป็นห้องนี้เข้าไปได้ห้องนี้เป็นห้องแบบหรือว่าเข้าไปนั่งกินข้าวแล้วคนส่วนมากตอนนั้นเนี่ยจะถ่ายรูปกับป้ายเพราะมันเป็นป้ายที่อินนะฮีโร่ยิมแล้วก็แบบแนวว่ามันแท็กแชร์แชร์เนี่ยถ่ายแล้วก็แท็กนี่เขาจะเอาลงขึ้นสตอรี่ให้แล้วเราแท็กโอเคโอเคนี่เจ้าของนะตอนนี้เจ้าของอยู่ภาวะมานี่นี่แค่เห็นรูปแล้วก็เห็นแบบบรรยากาศก็รู้สึกว่ากลับไปนี่ต้องเอาจริงละอันนี้ก็จะมีล็อกเกอร์ก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วคุณแปงโอเคหมดครับเจ้าบ้านอันนี้คือจุดที่ก็โพสได้มาถอดเสื้อได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าการถอดเสื้อหรือว่าโพสได้เนี่ยไม่ได้เป็นทุกที่ก็แล้วแต่ยิมอันนี้ก็จะเป็นยิมที่เป็นฮีโร่ยิมกับอะไรนะอีกที่หนึ่งที่เพราะว่าเขายิมที่สามารถที่จะถอดเสื้อได้ที่ไม่รู้สึกว่าเสียมารยาทเจ้าของเขาเป็นคนทำพอกายอยู่แล้วยิมอื่นเขาจะแบบแนวค่อนข้างแคร์สายตาลูกค้าคนอื่นยิ่งผู้หญิงเยอะเนี่ยเขาจะแบบแนวผู้หญิงเขารู้สึกไม่ดีแนวพวกบิ๊กินเน่เยอะไงเห็นแล้วแบบแนวไม่กล้ามาเล่นก็คือเหมือนมันก็เหมือนประเทศไทยแหละว่าถอดเสื้อเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบคิมเขากายจ๋าอันนี้เราก็สามารถที่จะถอดเสื้อได้นะโอเคเช็คนี้จะเป็นส่วนของเครื่องคาร์ดิโอนะฮะเขาจะเทคโนโลยีมาเนี่ยฮะเขาจะมีผู้หญิงมาเล่นด้วยนะครับ
คครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการออกกำลังกายที่ญี่ปุ่นนะครับที่ยิมที่ญี่ปุ่นหรือว่าฮีโร่ยิมบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่แค่เดินเข้ามาก็รู้สึกว่าแปลกหูแปลกตาสำหรับคนไทยเริ่มด้วยจากข้างหน้านี้ที่เดินเข้ามาก่อนเลยก็จะมีแบดมินนะครับแล้วก็จะมีล็อกเกอร์ชั้นแรกก็จะเป็นล็อกเกอร์แล้วก็จะมีห้องน้ำอาบน้ำอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เดินลงมาชั้นใต้ดินซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ไหมยิมใช่ก็ขึ้นอยู่กับที่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะดูดีหน่อยคือว่าโอเคก็คือเราก็จะเดินมาชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งแล้วเราก็วันนี้จะพบกับโอ้แบบเครื่องเยอะมากเลยต้องบอกยิมเนี้ยเหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่าไหมจะจริงก็ผู้ชายนะจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าเพราะแมชชีนเยอะเพราะว่าจริงแมชชีนเนี่ยผู้หญิงก็จะใช้ง่ายนะเราก็แค่ลงไปนั่งแล้วทำตามเครื่องใช่มูฟเมนต์ของเครื่องแค่นั้นเองแต่ว่าที่แปลกคือในประเทศนี้จะไม่ค่อยมีพื้นที่ฟังก์ชันนอลหรือพื้นที่สีเขียวอ่ะให้ขยับมันสักเท่าไหร่ด้วยพื้นที่ที่มันจำกัดมากเข้ามาก็จะเป็นแบบดำๆหมดเลยซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแบบเฮ้ยผู้หญิงอ่ะเข้าไปได้แน่นอนอันนี้จากประสบการณ์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยที่ผู้หญิงก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้จะเห็นแบบผู้หญิงแบบทั่วไปก็จะเล่นเหมือนกันด้วยวัฒนธรรมของเขาต้องบอกเลยว่าเขาจะไม่ส่งเสียงร้องกันแบบเฮฟวี่ใช่น้องส่วนมากเนาะที่เราอยู่ในยิมกันมันอย่างมากก็พวกที่เล่นเดดลิฟต์หรือสควอทจริงๆก็จะมีแบบร้องมากนิดหน่อยแต่ว่าส่วนเสียงเหล็กที่มันดังจริงๆมันคือเสียงเหล็กอ่ะมันไม่สามารถที่ไปกำหนดมันได้ก็แค่ตุ้มหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่าแปลกใจอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสียงร้องอ่ะจะไม่มีเลยแล้วก็จะเป็นเสียงที่แบบพูดคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องการกระซิบมากกว่าจะไม่แบบโวยวายแบบไม่มีส่วนความสะอาดถือว่าแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าสะอาดแบบมากๆคืออย่างที่แฟนบอกคือหลังจากเราที่เล่นเสร็จปุ๊บเราต้องเอาแอลกอฮอล์ที่มันมีอยู่แล้วเอามาเช็ดเครื่องเพื่อคนต่อไปไม่ว่าจะคุณจะมีเหงื่อหรือไม่มีเหงื่อคุณต้องเช็ดเพื่อเป็นมารยาทสภาพอากาศต้องบอกเลยว่าเหงื่อไม่หยดสักนิดนึงซึมซึมอ่ะเนาะซึมซึมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหนาวเลยเดือนพฤศจิกายนปลายพฤศจิกายนถ้าเกิดว่าเป็นเดือนอื่นล่ะมันเป็นปกติไหมอากาศอากาศมันเอาตรงๆถ้าอยู่ช่วงไม่ใช่ฤดูหนาวนะเหงื่อมันก็จะออกเยอะกว่านี้ยิ่งฤดูร้อนเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ด้านนอกมามันก็จะร้อนอย่างเหมือนเมืองไทยนะญี่ปุ่นตอนฤดูร้อนเนี่ยบางทีร้อนกว่าเมืองไทยอีก38 39เหมือนกันเราก่อนเราเข้ายิมมาเราจะรู้สึกว่าวอร์มอัพมาแล้วเหงื่อถึงตัวแล้วเพราะงั้นมาเล่นปุ๊บมันจะเหงื่อออกเลยป่ะก็คือแบบก็ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สุดทุกอย่างหนาวก็หนาวสุดร้อนก็ร้อนสุดทำให้เราใส่เสื้อผ้าได้หลายสไตล์นะเรื่องที่ตกใจมากๆเลยคือต้องบอกเลยว่าถ้าแบบประเทศไทยจะเป็นแบบพื้นที่แบบนี้ถือว่าเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แบบอันนี้คือแบบอย่างน้อยเลยนะแบบคนอาจจะไม่สนใจอะไรแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่ที่เขาแบบมีจำกัดมากเนี่ยอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วป่ะครับอันนี้ก็ผมถือว่าใหญ่นะครับกลางถึงใหญ่กลางถึงใหญ่แล้วสำหรับยิมของญี่ปุ่นเพราะยิมที่ปกติแปลงไปเนี่ยอันนี้ทำฟิตเนสเล็กกว่านี้ประมาณ 60% ของที่นี่อันนี้ถ้ารวมแค่ตรงออกกำลังกายจะอยู่ที่ประมาณ300ตารางเมตรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นห้องพักก็ไม่นับประกันก็อีก20ตารางเมตรแล้วกันไม่น่าถึงด้วยโดยรวมทั้งหมดในยิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง600ตารางเมตรรวมห้องน้ำแล้วก็ถือว่าใหญ่สำหรับที่นี่สำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอ่ะผมว่าแต่ว่าก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะด้วยจากการที่แบบจับวางของอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นแพทเทิร์นหมดเป็นล็อกไม่เกิดอันตรายมากสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของราคาแล้วกันราคาเรื่องราคาที่เป็นวิสิเตอร์หรือว่าเป็นคนที่เยี่ยมชมอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะสำหรับประเทศญี่ปุ่นเอาแบบโดยรวมแล้วกันคนที่เป็นวิสิเตอร์อ่ะจะเข้าได้กี่ยิมครับแบรนด์เหมือนแบบแบรนด์ต่างๆอ่ะบางครั้งทุกแบรนด์ก็เลยบอกว่ามันไม่มีรายวันถูกป่ะใช่อย่างที่ทำฟิตเนสที่นี่ของญี่ปุ่นต้นก็ต้องเป็นคนที่อยู่รายเดือนอยู่แล้วถ้าคนที่เป็นสมาชิกทางไทยเนี่ยมันก็จะมี security guard ของเขาที่แบบแนวตีนได้อยู่แล้วทั่วโลกใช่ป่ะก็จะเข้าได้แต่ต้องเป็นสมาชิกของแอนนี่ทามก่อนถ้าเรามาเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆอยากจะเข้ามาเล่นแอนนี่ทามเนี่ยวันเดียวเนี่ยเขาไม่มีรับให้เข้านะครับก็ส่วนมากถ้าจะมีก็โกยิมที่ดังๆก็โกยิมกับที่ก็ฮีโร่ยิมหรือพาวเวอร์เฮาส์จิมเป็นต้นแต่ค่าเข้านี่ก็วันนี้ก็ถ้าเทียบกันมันก็จะแพงกว่าไทยหน่อยเนาะที่นี่เราก็จ่ายกัน2,200เยน200เยนก็ร้อยกว่าบาท100กว่าบาทใช่ต่อครั้งนึงอันนี้คือรวมภาษีหมดแล้วนะครับอันนี้คือดูแล้วจะถูกกว่าพาวเวอร์เฮาส์ไหมใช่พาวเวอร์เฮาส์เนี่ย2,900ที่นี่2,200อันนี้600อันนั้นดูจะ700นะครับแล้วก็จะเป็นโกจิมที่อยู่ที่เท่าไหร่ครับโกยิมขึ้นอยู่กับสาขานะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ 2-3,000 เยนเหมือนกันโอ้โหพุ่งเงินเอกกับ800-900บาทโอ้โห
พงมากคือที่นี่ถูกแล้วล่ะที่เลือกมาที่นี่ต้องบอกเลยว่าทุกที่อ่ะเวลาคนจะมาทำคอนเทนต์เนี่ยต้องขออนุญาตก่อนใช่ส่วนมากอิมในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเพราะว่าเขากลัวว่าเราไปถ่ายแบบนี้ว่าไปถ่ายคนติดคนอื่นหรือตายติดพวกผู้หญิงหรืออะไรพวกนี้ก็คนเขาจะค่อนข้างยังไงอ่ะซีเรียสใช่ซีเรียสเรื่องแบบความเป็นส่วนตัวนะเนี่ยว่าภาพเขาไปอยู่ในวิดีโอใครภาพเขาไปอยู่ลง IG ใครอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนเสียความสิทธิส่วนบุคคลยังไงบ้างต้องขออนุญาตเขาก่อนนะส่วนมากอย่างฮีโร่ยิมเนี้ยฮีโร่ยิมเป็นยิมที่ยอมแต่คือถ้าเป็นโกยิมเนี้ยอาจจะถ่ายไม่ได้โอเคถูกแล้วล่ะที่เรามาที่นี่ก็คือดูข้อห้ามที่จะฟรีดอมหมดหมายว่าไม่มีข้อกำหนดอะไรมากแต่เราเนี่ยมาขออนุญาตก่อนที่จะเข้ามาถ่ายทำนะอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่แบบเข้ามาปุ๊บถ่ายทันไม่ได้ครับเป็นมารยาทเรื่องของรองเท้ากับพาสปอร์ตใช่ถ้าอยากจะเข้ามาเป็นวิซิเตอร์มาเข้ายิมญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีพาสปอร์ตด้วยแล้วก็มีรองเท้าที่ใส่ในยิมโดยเฉพาะถ้าไม่มีพาสปอร์ตก็คือเขาอาจจะไม่ให้เราเข้าเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเก็บข้อมูลว่าใครเข้ามาในยิมเขาอะไรประมาณนี้โอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณแปงมากแล้วก็สถานที่นะครับฮีโร่ยิมมากที่ให้เรามาถ่ายทำในวันนี้นะครับฮีโร่ยิมเนี่ยก็จะเป็นยิมที่เปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนเท่านั้นใช่ครับก็จะมีประตูเข้าด้านหลังทางเดินการแล้วเข้ามาได้เลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบวิสิเตอร์อย่างเราเนี่ยเราก็จะแบบ10โมงถึง2ทุ่มคือเวลาที่เขาทำ2ทุ่มเท่านั้นก็คือช่วงเวลาที่เขาทำงานใช่อ๋อโอเคก็เรียบร้อยแล้วสำหรับบรรยากาศคร่าวๆแล้วก็กฎระเบียบคร่าวๆในยิมของญี่ปุ่นนะครับก็เราได้รู้แล้วล่ะว่าเวลาเรามาจากไทยเนี่ยเราก็ยังมียิมที่เราให้เราเล่นอยู่แต่เราคนที่กำลังซีเรียสเรื่องการบิ้วหุ่นอยู่หรือว่าเรื่องรักษาหุ่นอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับก็ลองสลัดเวลามาสักนิดนึง 2-3 ชั่วโมงนะครับในตอนเช้าอย่างผมเนี่ยผมมา7วันผมว่าสลัดเวลาช่วงเช้านะครับ3ชั่วโมงเนี่ยมาให้กับท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยว่าการมาที่เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะรักษาหุ่นของเราไว้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากติดตามพวกเรานะครับก็สามารถที่จะกดนี่นะครับ IG นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ของคุณแปงนะครับแล้วก็ของอันนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปของเรานะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ฮัททำคลิปอะไรแล้วก็อยากจะให้แบบไปที่ไหนนะครับอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฮัทกับแปงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ